ก็จะเวจีซื้อแข่งจานกันซ้ำไปซ้ำเดดดอครับผมลิ้นเป็นอะไรมาเราก็มาต่อจากครั้งเดิมกันเลยอ๋อนี่ไงที่เรามาตายครั้งตรงนี้จำได้เอ้ยจะตายอีกรอบนึงไม่ได้โอ้โหตายกูตายแน่ๆเดี๋ยวเอาลูกกระจอกไปก่อนโอ้ไม่โดนไม่โดนงั้นก็อย่างนี้เลยป่ะล่ะกระแปมปุ้มอย่าเฮ้ยเย้ยปลาสองทีก็เอาอยู่อะทำไมอะแต่ฝั่งนู้นเหมือนมีทางไปอะอยากรู้มันคือทางไปไหนเออไม่ใช่อะไรแค่จะกลับมาอัปเกรดเฉยๆแค่กลับจะกลับอัปเกรดเฉยๆที่ตายเมื่อกี้มันตายแบบแกล้งตายตั้งใจหาเมฆบูมบูมโอ้ใจเย็นเย็นๆเย็นโอ้ยตายเลยโคตรแรงกว่าที่คิดโอ้ยมาถึงสักทีแม่งกว่าจะได้กลับมาตายไป2รอบขึ้นมีที่ให้ตีตรงนั้นเกาะเขาให้เพื่อเป็นทางโอ้โหมากินกินเลยดีไหมเนี่ยกินเลยแล้วกันอ่ะกินโอเคทางมาตรงนี้มีทางแยกอีกแล้วมีให้ปลูกนี่ไงเอาธนูก่อนดีกว่าเอ้ยยังไงสินี่ไงตายไปนึกว่าจะไม่โดนนี่ยังไงไม่ต้องเล่นโอ๊ยมันได้เล่นมันยังคงได้เล่นอยู่ตายกระบูมกระบูมไปไหนเย้ยอันนี้ก่อนตีทันอยู่โอ๊ะเดินเข้าไปโดนทำไมโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วปามเดี๋ยวทีละคนได้ไหมโอเคชาร์จรอเลยอยู่ไหนบูมเปิดเลยโอเคเปิดจริงแต่อันเนี้ยปลูกขอบคุณครับแล้วก็ยิงวิ่งทางอย่างนี้จะถึงแล้วหรือยังต้องถึงแล้วแหละกะว่าจะถึงแต่พาร์ทที่แล้วมันก็ยังไม่ถึงนะไอ้บอสกบเนี่ยเหมือนจะใกล้แต่มันไกลโอเคเข้ามาเฮ้ยน่าจะใช่แล้วล่ะมาถึงปราสาทแล้วแล้วมีแบบเซฟให้ด้วยผมว่าใช่ว่ะอันเนี้ยจริงอุ้ยลานบอสเลยเนี่ยชัดเจนว่าเป๊ะมาแน่มาละนั่นไงไอ้เจ้าอีกาแล้วคิดว่าพวกลูกน้องของฉันมันลืมสอนบทเรียนให้กับนายงั้นฉันคิดว่าฉันคงต้องสอนด้วยตัวเองแล้วล่ะหลังจากที่ฉันซัดนายเสร็จแล้วฉันจะเอาขนนายมาอัปเกรดชุดเกราะของฉันฉันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่หล่อเหลาที่สุดในภายใต้เงาของประตูเหรอเอาล่ะควิชชี่ทามมาเลย King of the Swarm Guardian of Time โอ้โหเชี่ยยาวเกินโอ้ยเดี๋ยวพอแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ยอุ้ยเป็นหลุมเป็นบ่อเอาเอ้ยอะไรนี่ดึงโอ้โหโอ้โหมันโดนได้จะได้ล่ะฮึมาเลยเบ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 โอ้โห
โอ้ง่ายตัวนี้น่าจะชิวถ้ามันตีแค่นี้คือชิวมากเลยอ่ะจริงคือไงค้อนใครมันแรงกว่ากันนะค้อนใครมันแรงกว่ากันไอ้กบยังไงสิยังไงสิแต่มันถึกว่ะเราตีมาขนาดนี้มันยังไม่ล้าวเลยนะขนาดอาวุธเราคือแบบอาวุธที่โคตรแข็งแกร่งมันเด้งลงน้ำไปแล้วเนี่ยแต่มันก็ปุดขึ้นมามันท่าใหม่มันเอาใหม่ทำอะไรอ่ะเกาะแตกโอ้ยโอ้ล่างจริงล่างจริงโอ้โหนั่นคือเลือดกากปากเราจริงหรอเฮ้ยมันโอนเองมันเอ็นมันเอ็นมันเอ็นเฮ้ยโอ้ยแล้วมันไม่รีให้ด้วยไม่รีพื้นให้ด้วยเอาเลยเราต้องรีพื้นเองโอ้โหพระเจ้าอู้ไอ้บอสตัวนี้โคตรยากเลยดีกว่าทางนั้นอะไม่ละตัวนี้ข้างหลังมันไอ้ไม่โดนโอ้โหแม่งเอ้ยเอ้ยจะตกอย่าดูดดูดไปดูดอันไม่ใช้ไปก่อนโอ้โหที่น้อยมากเราต้องไปตีกระบองมันฟ้าให้โดนอ่ะไม่โดนล่วงน้ำเมินปลาไม่โดนโอ้โหแม่งเอ้ยล่วงน้ำอีกแล้วมันปลาไม่โดนผมว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นธนูอ่ะธนูมันยิงไวไอ้ระเบิดมันชาร์จนานอ่ะเดี๋ยวทำไมมันตีไม่เข้าอ่ะนี่มันตีไม่เข้าเดี๋ยวเนี่ยมันไม่มีเอฟเฟกต์แบบโดนตีเข้าหมายความว่าอะไรอ่ะมันบั๊กเหรอผมว่ามันบั๊กว่ะผมว่ามันน่าจะบั๊กกว่าผมรีแล้วกันมามาดึงดึงเฮ้ยเดี๋ยวสรุปมันไม่ได้บั๊กเหรอหรือต้องตีข้างหลังมันใช่ไหมตีข้างหลังอ๋อตีหลังอ๋อโอเคผมพลาดเองเรามืนเองฮะมันไม่ใช่บั๊กเฮ้ยขอหน่อยสรุปก็คือต้องตีหลังมันนั่นเองโอ้โหแกะเป็นการกดเกาะโอ้ยแม่งเอ้ยขอหน่อยนี่ไงปลดเขาเรียกว่าปลดเปลื้องมาแล้วมาเลยครั้งเนี้ยข้ารู้แล้วว่าข้าจะเล่นกับเองยังไงอ่ะไอ้กระบองไอ้กบยักษ์ดูดไปเลยดูอะไรก็ดูดไปเลยว้ายนี่เราก็ต้องยิงนี่ไงพื้นคืนเมื่อไหร่มันจะมาให้เราตีวะมา2เลือดน่าจะพอเอ้ยอย่าเอาไปอย่าเอาพื้นไปตีเริ่มมีความร้าวเกิดขึ้นยิงมันดูไม่เจ็บเลยป่ะเออเราเอามีดตีเอาอย่างเดียวกันโอ้โดนแม่งเอ้ยอ๋อเอ้ยตีได้แค่ทีละ4ทีเองอ่ะเราตีได้แบบน้อยมากเฮ้ยกูตายร่วงน้ำตายอีกแล้วโอ้ยครั้งนี้แหละของจริงแล้วผมพูดเลยครั้งนี้ผมเอาจริงแล้วไม่พลาดจริงบอกเลยก็เป๊ะเขาให้มาเลยThe fuck เราประมาทเราไม่ยอมกิ้งไปเร็วอย่าเพิ่งไปไหนขอปลดเสื้อเกาะหน่อยมาเลยไอ้ตุ้ยนุ้ย
ไอ้แก้มยุ้ยไอ้แก้มยุ้ยยุ้ยแก้มยุ้ยมาเลยเพี้ยนเอ้ยฟาดตรงนี้ได้โอ้ยังไงก็ฟรีเลยดิฟรีจัดๆโอ้โหฟรีแล้วอันนี้บอกเลยเดี๋ยวตกน้ำระวังด้วยอันนี้ออกก่อนออกก่อนค่อยไปตีมันตอนมันกระดกแล้วกันโอ้ยเอาละมากระดกหน่อยกระดกหน่อยเอาดูดูไปเราก็ตีมันไปโอ้ยหลบไม่ทันมาบอกเลยคันนี้มาขอตีหน่อยเฮ้ยอันนี้มันปล่อยบึ้นเฮ้ยแม่งเอ้ยเราจะเดินสวนกระแสกลับไปทำไมแล้วเวียนละเราก็ใกล้ตายว่ะมีสิทธิ์นะเนี่ยมีสิทธิ์เราระวังเลยโดดขึ้นมามันใกล้แล้วยิงอันนี้ขอไปตีสักทีหนึ่งดีไหมเนี่ยได้อยู่แล้วเราก็ค่อยส่งขึ้นมาคืนพื้นมันใกล้แล้วต้องงี้ดีวะเรียบร้อยโอ้โหแล้วคือตอนตายนี่ยังหลอนเลยได้มาอีกหนึ่งก้อนแล้วกลับมาเห็นภาพนี้อีกครั้งหนึ่งเรามารวมตัวกันตรงนี้เพื่อไว้อาลัยแก่ราชากบที่จากไปมาอีกแล้วเนี่ยคุณสับเปลือราชาผู้กล้าหาญและไร้ความกลัวเขาถูกข่มเหงจากความปรารถนาเพียงง่ายๆของเขาคือการให้ทุกคนในป่าอยู่ภายใต้กฎและบางครั้งก็ภายใต้ตูดของเขา การปกครองของเขาได้สิ้นสุดลงแล้ว ก้มศีรษะของคุณลุงแสดงความนับถือครั้งสุดท้ายเวลาของเขาในโลกนี้สิ้นสุดแล้วลาก่อนโอเคไปขึ้นโอ้ยไปเรียนว่ายน้ำมานะจะได้ไม่จมน้ำนะให้ตายเฮ้อไปขึ้นมาตรงไหนกันเนี่ยตรงนี้เราได้มาแล้วอีกหนึ่งดอกนะครับผมตรงนี้มีอีหยังวะใจเล่นอะไรใจแอนแอโร่เฮดเป็นหัวธนูหัวลูกดอกยักษ์ลาก่อนนั้นราชากบขออภัยด้วยที่ต้องสังหารฆ่ากันในวันนี้แต่เรามาไปกันเถอะประตูนี้นี่เป็นประตูอะไรอีกประตูกลับมาตรงนี้โอเคเราจะต้องกลับไปหาคุณลุงอีกครั้งนึงเดี๋ยวรอเราได้ผมว่าอันสุดท้ายน่าต้องเป็นท่าฮุกแน่นอนอ่ะพอเราได้ท่าฮุกเมื่อไหร่เราค่อยไปเคลียร์อะไรที่เราแบบตกหล่นเอาไว้นะครับแต่ละแมปผมเห็นนะมันมีหลายที่อยู่ที่เราตกหล่นเอาไว้เยอะมากเลยมาคุณลุงครับผมได้ดอกที่2มาแล้วลุงคิดว่าไงอ่ะผมได้ดอก2ไวมากเลยความสำเร็จที่น่าประหลาดใจอีกครั้งนึงอย่างนั้นเหรอฉันประทับใจในความกล้าหาญและความกระฉับกระเฉงของนายหญิงเจ้าลูกนกฉันขอย้ำอีกครั้งนึงแล้วกันฉันติดอยู่ที่นี่มันเป็นเวลานานและความสำเร็จของฉันถ้าเทียบกับนายแล้วมันช่างน้อยนิดเหลือเกินนายให้ความหวังกับอีกาแก่ๆคนนี้หลังจากที่ไม่ได้มีความหวังมานานนับหลายๆปีอีกแค่ดวงวิญญาณเดียวเราก็จะสามารถเปิดเดธดรอได้ฉันขอแนะนำให้นายไปทางตะวันตกที่ยอดสุดของภูเขานะก็จะพบกับสัตว์ป่าโบราณที่ไม่สามารถบ่งบอกอายุได้โอเคไปเลยแล้วกันนะประเด็นคือมันอยู่ทางไหนหรอตรงนั้นหรือเปล่าเหมือนมีป้ายบอกทางอยู่ข้างล่างใช่ไหมอ้าวอาจจะใช่อันนี้จุดขึ้นมาเพื่อไปข้างบน
ทางนี้ไม่เคยไปเอ้าเดี๋ยวเคยนี่มันเป็นช็อตคัทเองนี่หว่าอ๋อเดี๋ยวอันนั้นเราเคยไปยังอ่ะไปยังไงอ่ะไม่รู้แต่เหมือนจะต้องฮุกไปได้เหรอนั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยมาตามเก็บรอเรามีสกิลฮุกก่อนนะครับเราน่าจะตามเก็บได้หมดแหละถ้าเรามีฮุกแล้วเราก็น่าจะไปได้ทุกที่นี่แหละครับเอาว่าอาจจะเป็นแอร์เรสุดท้ายของเกมนี้น่าจะมีอะไรอีกนิดนึงข้างล่างมีเป็นจานเหรอนี่ไงเราต้องใช้สกิลฮุกครับผมหวังว่าเราจะได้เร็วๆนี้นะผมเกลียดทางที่มันตกได้จริงๆเลยว่ะไอ้เกมเนี่ยดูมีความเป็นลื่นเลงและญี่ปุ่นในเวลาเดียวกันตรงนี้มาต้องมีฮุกก่อนถึงจะขึ้นไปได้โอเคเข้าไปเกลียดจริงๆเลยอย่ามีแม่น้ำเยอะได้ไหมอ๋ออันนี้ไข่วะเนี่ยเราไม่ตีกันใช่ไหมเราไม่ตีกันนะไปเรื่อยๆตรงนี้มีทางเข้าอีกมีคัตซีนหรือเปล่าว่าตัวเรามันถูกดูดเข้าไปอุ้ยหัวหม้อ The Standard Sailor เป็นท่าเรือเหรออ้าวเจอกันอีกแล้วเจ้าเพื่อนนกนายจะไปไหนต่อล่ะฉันว่าฉันชอบอยู่ที่นี่นะเพราะว่ามันจะทำให้ฉันเติมซุปในสต็อกของฉันได้เรื่อยๆเลยเขาก็เป็นคนที่แปลกหน่อยแต่ก็เป็นเชฟที่ดีนะอ๋อใครวะคนนั้นเหรอนี่เป็นลานโล่งอ๋อมีหน้ากากอะไรอ่ะเอาแล้วได้เฉย JNO Max เป็นหน้ากากของไอ้พวกตัวหน้ากากกบอ่ะจริงหน้ากากจากไอ้พวกตัวที่เราเคยสู้อ่ะเอ้ยคิเวอร์กรุนเหรอฮัลโหลสวัสดีครั้งเจ้าเพื่อนนกท่านมาไกลมากแล้วก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างโลกข้างนอกนี้มันช่างสวยงามความรักเสียงหัวเราะและความมีชีวิตชีวานี่แหละคือสิ่งที่กรุ้นต้องการโอเคอ๋อออกมาแล้วใส่หน้ากากนกโอเคเพื่อนอยากทำอะไรก็ทำเลยนายมีชีวิตเป็นของนายแล้วนี่ใครมานอนกงเหล้าจนโซมเลยเนี่ยโอ้เบตตี้ที่สวยงามของฉันโดนแฟนทิ้งแน่เลยดูจากสภาพในนี้มีอะไรนี่หรือเปล่าเชฟที่ออดเฮดได้พูดเอาไว้นี่ไงเจฟเฟอร์สันนี่ไงสวัสดีเจ้าเพื่อนตัวน้อยเดี๋ยวมันคือปลาหมึกนะมันคือปลาหมึกและคือคนที่เป็นคนคือมันเหมือนเป็นศพแล้วปะน่ะนั่นชื่อเจฟเฟอร์สันผู้ที่ชอบอาหารทะเลให้บริการนายแล้วก็คือเขาให้อาหารเรากินเหรออ่ากินก็กินไงเยี่ยมกินดีไหมเนี่ยเอ้ยแปลกไม่ใจเย็นเอาล่ะตอนนี้ฉันมีอะไรจะบอกนายสักนิดหน่อยตอนในระหว่างที่นายกำลังกินอาหารอยู่ทางที่ตะวันตกของสุสานข้างหลังหินจะมีทางผ่านอยู่เหรอแต่มันต้องการพลังบางอย่างเพื่อที่จะระเบิดเพื่อผ่านไปได้ความลับซ่อนอยู่ในคูน้ำใน Estate of Earnwich เหรอในบ้านของแม่มดเหรอการที่จะเปิดมันจะต้องนำเปลวไฟเพื่อเปิดทางสวนตะวันออกและหลังบ้านของแม่มดมันมีความลับซ่อนอยู่แต่จะเข้าได้ทางตะวันตกในการค้นหานายต้องหาช่องที่มันเปิดอยู่ของรั้วนี่แหละที่ฉันจะบอกนายโอเคมันเขาจะบอกเกี่ยวกับความลับแต่ผมว่าเราจะไปได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีฮุกก่อนวะผมรอฮุกก่อนเลยมีฮุกเมื่อไหร่ค่อยกลับไปทัวร์โอเคโอเคนี่ไงเห็นไหมเยอะแยะหมดเลยตรงนี้นี่ไง Mountain Top ไปเราไปท็อป Mountain กันก่อนดีกว่าอุ๊ยอาวุธใหม่ชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกละดาบดูน่าเล่นมากเลยอันนั้นน่าดาบอะไรกันนี่ใครอ่ะอ๋อนี่มันคนที่อยู่กับมาเธอร์นี่หว่าสวัสดีเจ้าเพื่อนนักเดินทางเอาเลยการประจนภัยของนายเป็นยังไงบ้างล่ะมีนิทานอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นไหมที่ฉันสามารถทำออกมาเป็นเพลงได้ในผลที่ฉันอยู่ที่นี่ก็คือฉันกำลังหาแรงบันดาลใจเพื่อทำเพลงต่อไปอ่ะฉันได้ยินว่ามันมีมอนเตอร์อาศัยอยู่ข้างบนภูเขาน่ะนายเชื่อหรือเปล่าไอ้เจ้าคนเมานะมันบอกว่าเขาเสียคนรักให้กับเจ้าสัตว์ร้ายนั้นไปเท่าที่ฉันเห็นนะมันน่าจะมีเพลงที่ดีมากเลยรอฉันอยู่ข้างหน้านี้เพียงแค่ถ้าฉันทุบหินที่มันขวางนี้ได้นะอ๋อจัดไปของแค่นี้ระวังด้วยแล้วกันนะกระแบมเรียบร้อยแล้วเปิดแล้วว้าวดูนี่ดิเพื่อนนายทำลายมันได้
นายนี่มันเป็นตำนานจริงๆเลยนายจะเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันอย่างแน่นอนฉันอาจจะตามรอยการผจญภัยของคุณไปก็ได้นะเจอและเจอกันข้างบนนั้นมีรูปปั้นเฮ้ยนี่รูปปั้น The Lord of Dor นี่นะและตรงนั้นมี1เมล็ดทานตะวันเก็บมีไปข้างล่างข้างบนและทางขวาทางนี้มาแข่งโคตรเยอะเหมือนเป็นทางไปเลยว่ะงั้นไปทางอื่นก่อนนะโอ้ยโคตรเกะกะมีอะไรอ่ะมีทางลงแล้วก็มีคันโยกแคปเปิดเป็นบันไดนี่ก็ลงไปอุ้ยคันโยกมีท่อระบายน้ำด้วยปิ้งเก็บมาสวยแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเพื่อกระโดดกระแทกพื้นลงมาปั๊มเลี้ยวไปไหนเนี่ยอุ้ยภาพมันเบลอหรือเธอมองไม่ค่อยจะเห็นไปไหนวะตรงนี้คือตรงไหนวะเนี่ยอุ้ยอ๋อเป็นหลังรูปปั้นได้มาอีกหนึ่งชิ้นเฮ้ยเราก็ได้จะครบแล้วนี่หว่าเราได้มา3 4แล้ว3หรือ4 3อันแล้วอีก1อันเท่านั้นเฮ้ยมาอยู่ตรงรูปปั้นเฉยแล้วก็มานี่ไงตรงนี้ยังไม่ได้มามีรูปปั้นอะไรบางอย่างที่น่าสงสัยอันนี้เหมือนเป็นแค่ฉากเหรอไม่มีอะไรเหรอฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวใช่เหรอมันดูแปลกๆนะมันควรจะมีสิโอ้ว่านี่คือเป็นตึกแบบใหญ่มากเลยเป็นอาคารที่แบบใหญ่มากมีเป็นพัซเซิล Castle Rockstone ต่อยเพื่ออ่ะดึงเพื่อเปิดอะไรอ่ะอะไรไม่รู้แต่มีโอเคมันเป็นเหมือนดูเหมือนจะเป็นพัซเซิลแต่ก็แค่ไปเดินตีเฉยๆมาไปยังเลยวันดีอีกครั้งนะเพื่อนนายคงไม่ว่าอะไรนะถ้าฉันจะตามไปด้วยดูเหมือนว่าเราต้องผ่านที่ปราการเก่านี้ไปให้ได้ก่อนถ้าเราอยากจะขึ้นไปข้างบนภูเขาอ่ะที่ฉันพูดว่าเราอ่ะความจริงแล้วมันก็แค่นายอ่ะฉันก็แค่จะมารออยู่แถวนี้แล้วก็แต่งเพลงของฉันไปเรื่อยๆโอเคแล้วก็บอกฉันด้วยนะถ้านายเจอทางแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาบอกแล้วกันมีข้างบนมีทางไปข้างกลางก็มีทางไปงั้นเราไปทางนี้ก่อนแล้วกันอึ๊บมีกุญแจมีที่ให้ฮุกมันจะขึ้นไปยังไงเราต้องได้พลังฮุกมาก่อนนะเนี่ยตรงนี้มีทางไปข้างบนก็มีทางไปเข้ามาเพื่อโอ้โหโอ้เราเจอแล้วเราเจอแบบวิญญาณนกอีกแล้วอ่ะคือเจอวิญญาณนกก่อนเจอประตูอ่ะโอ้ยโอ้ยแป๊บนึงเอ้ยแป๊บนึงเย็นเย็นปั๊มจะตายเอ้ยขับบูมเอ้ยขับบูมยังไงเองก็ไม่เท่าไหร่หรอกได้มาแล้ว1ดวงอยู่ๆก็ได้ยังไม่เห็นประตูแสดงว่าประตูอยู่ตรงกลางแน่เลยถ้างั้นอะฟรีโซถูกฝังอยู่ข้างขุนนางเก่าบางคนคิดว่ามันคือเกียรติยศแต่ฉันคิดว่ามันคือโศกนาฏกรรมช่างน่าสงสารจริงๆนี่ไงประตูตรงไหนวะเนี่ยมันคือห้องกลางแน่เลยครับแล้วข้างบนนั้นมีเหมือนหน้ากาก The Lord of Dor ด้วยแสดงว่ามันคือห้องกลางงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปแล้วกันค่อยไปตอนเปิดทีเดียวเลยเอ้ยข้างล่างเหมือนลงได้อ๋อนี่ไงมันคือห้องล่างนี่เลยแต่ขอออกมากินหน่อยแล้วกันจะตายละแงมตรงนั้นเหมือนขึ้นมาได้แล้วก็ลงไปเลยเฮ้ยแถวนี้มีแบบรูปปั้น Lord of Dor เยอะมากเลยอ่ะอันนี้จุดแล้วเกิดอะไรขึ้นอ๋อจุด4ทิศจุดประตู4ทิศไอ้ข้างล่างนั้นก็แต่งกรต่อไป
ไม่ต้องฮุกต้องมีฮุกก่อนนะเนี่ยตรงนี้ไปไม่ได้แล้วฉันไปไม่ได้แล้วอุ้ยที่นี่คือที่พำนักของเรา The Lord of Door ฉันคือ Lord of Lockstone พวกเรา Lord of Door คือความผิดปกติเหรอเป็นความผิดพลาดของจักรวาลบางคนก็พูดอย่างนั้นแต่นั่นไม่ใช่คำอธิบายสำหรับทุกชีวิตใช่หรือเปล่าล่ะความผิดพลาดของจักรวาลที่เติบโตขึ้นการมีชีวิตอยู่เกิดในจิตสำนึกและการรักษาสติสัมปชัญญะเอาไว้มันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอร่อยกันนะเอาละเอาละคือต้องไปไหนต่อละโอเคลงมานี่อุ้ยอันนี้ลงได้นี่นาก็ไปเลยแล้วกันอ๋อน่าจะขึ้นไปเก็บ100จึ๊บขอบคุณมี600แล้วเราต้องรออัพ 1,000 ดีกว่าเราเก็บไปอัพ 1,000 เดี๋ยวต่อไปผมจะไปอัพความแรงตีละขึ้นมาไหนไปไหนเนี่ยไปห้องกลางสับคันโยกคึบเปิดประตูตรงนั้นโอเคแล้วก็ลงมาอยู่ดีไหนขอลองไปดูหน่อยดิห้องกลางมีอะไรบ้างห้องกลางก็มีหิมะตกมีหน้ากากแต่ไม่รู้จะเข้ายังไงแล้วก็มี1เมล็ดโอเคก็กลับงั้นไปทางนี้ก่อนแล้วกันค่อยไปทางประตูเปิดทางนี้น่าจะมาเพื่อเปิดประตูอีกสักบานนึงอาจต้องขึ้นข้างบนนี้อุ้ยแล้วนั้นไปเปิดประตูแน่ไม่ใช่ไปเปิดประตูดิไปเปิด100ใช่ไหมใช่แล้วมันจะทำทางอ้อมทำไมวะเนี่ยเอ้ยมี2ทางนะเนี่ยทำเป็นเล่นมันมี2ทางครับมีความเป็นไปได้สูงทางทฤษฎีว่าไปหน้ากาก Lord of Door แน่เลยใช่โคตรไกลเลยแม่งเออโคตรไกลยังไงเปิดได้มาแล้ว Ancient Crown เป็นมงกุฎเหรอโอเคงั้นเราก็ไปกันต่อเราหมดธุระกับท่อระบายน้ำแล้วตรงนี้มีที่ให้ต๊อประตูต๊อเพื่อเตาะกระโดดข้ามได้ไหมไม่ได้เปิดเรียบร้อยเสร็จไปได้ทางเดียวอ๋อดึงคันโยกลืมเปิดได้มาแล้ว1กุญแจโอเคแล้วตรงนี้ก็หมดแล้วป่ะงั้นเราก็มาตรงนี้แป๊บนึงนะเพื่อนยังเปิดไม่เสร็จนะตรงนี้มาเอ้ยไม่ได้กินแล้วมีเลเซอร์ด้วยอะไรอ่ะเอ้ยอะไรวัยรุ่นไม่ต้องมาจี้เก็บมาอย่าล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 าเรียบร้อยเปิดมันไม่เปิดหรอกถ้าเราไม่ดึงแม่งลืมทุกรอบเลยไปอีกแล้วเหรอมันจะมีคนมาจีบเหมือนกันก็ตีเปาะเฮ้ยก็ตีเข้าไปอันสุดท้ายรอเปิดแล้วต่อไปก็กลับไปแบบอย่าให้โดนตีอ๋อมันหยุดมันหยุดจี่แล้วก็ดึงขึ้นมาคึบปอมกระปุกสักหน่อยแล้วกันเผื่อไปข้างหน้าแล้วไปเจอตัวอะไรกินคือจริงโอ้เดี๋ยวอะไรล่ะโอ้โหไอ้ตัวนี้มันแผ่วพาวอ่ะตัวนี้มันแผ่วพาว
นายอยู่โอ้ยโอ้ยอย่าหนีหมดหรือยังไม่แล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้ชิตอย่าอย่าอย่าโน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 อย่ามันง้างแล้วนะมันง้างแล้วไม่ใช่ยังไงสิยังไงสินี่ไงได้มาแล้วอีกหนึ่งดวงวิญญาณชีวิตฉันมันจบแล้วแต่หลอดคนนี้วางแผนที่จะอยู่ตลอดไปมันไม่แฟร์สำหรับฉันเลยตั้งหน้าเศร้าบนโลกนี้ไม่มีอะไรแฟร์หรอกนะเจ้าอีกามีสิ่งเดียวที่แฟร์คือกาแฟเท่านั้นแหละออกมากรงนี้ตรงนี้มีอะไรเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นทางไปตรงนั้นนี่หว่าเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ก็ไปได้เหรอนี่ก็ไปได้ก็ไปเลยตีเพื่อเฮ้ยตรงนั้นเปิดขึ้นตรงนี้อ่ะขึ้นทันโอเคเฮ้ยแต่มีทางลงแป๊บนึงนะแล้วก็ยิงไงโอเคขึ้นมาเปิดไม่ได้ขึ้นมาทำไมวะขึ้นมาทำไมกลับแล้วแม่งเอ้ยตรงนี้ต้องมาตีอีกแล้วอุ้ยโดนปะเนี่ยโดนวิ่ง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 แล้วโอ้ยชิวๆแล้วมั้งเนี่ยมันปันมันจีมันจีหอยโอเคเปิดแล้วก็ไปเจอแล้วอีกหนึ่งดวงอย่างรวดเร็วไอ้คนนี้อีกแล้วเนี่ยเย็นเย็นได้ไหมขอเอาลูกแกก่อนยังไงสิโอ้เรียกว่าเกินคาดนะหมอนี่เกินคาดนะจ๊ะนะจ๊ะเด็กๆเรียบร้อยนะจ๊ะไอ้เขียวพุ่งมาเลยยังไงล่ะยังไงสิจังหวะผิดพลาดเฮ้ยอย่าตายเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งขอเคลียร์กดโอ้ยชิตมาเลยโอ้ลิชยังไม่ตายเลยนายตัวนั้นน่ะรอดได้ไงวะดีมากยังไงสิอีล่าตายไปอีกหนึ่งดวงมาวันนี้เอาให้ครบ4มันหนาวมากสั้นๆนะครับแต่จับใจห้องนี้พึมพึมพึมโอ้เดี๋ยวตอนแรกมันยังไม่เปิดเหรอห้องนี้โอเคได้มาแล้วงั้นต่อไปกุญเชียงอยู่นี้มาเข้าไปไม่ต้องปลูกอุ้ยโอ้ลานเลยปะเนี่ยลานเลยโอ้ยมันตีไม่โดนยิงมาตายไปยังไงสินี่ไงง่ายๆเลยโอ้ย
มันเดินแดเ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 ดโอ้ยจะตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยคำหนึ่งโอเคไปแล้วหนึ่งตัวโอ้ดีนะหมดโอ้ดีนะหมดเกือบตายไปครบมีจดหมายในปราการนี้ที่ฉันได้เรียนเกี่ยวกับLord of Dor คนเก่าแต่มันก็ยังไม่มากที่จะรู้เรื่องกับพวกเขาพบแล้วเราก็ทีนี้เราก็ได้สลิงแล้วดิมาเลยโอเคนะครับทุกคนงั้นก่อนที่เราจะไปเปิดประตูกันเราก็พักกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะโอเคงั้นก็เอาไว้เจอกันใหม่ในเทสต์จอครั้งหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้ว